EP นี้เราก็จะย้ายเมืองไปที่อาบูดาบีกันครับไปมัสยิดสุดอลังการเป็นมัสยิดที่เรียนหน้าไปด้วยสวยมากๆไปคายักกับเจคายักกิน through the mountains ไปปิกนิกสวีทสวีทไปพูลปาร์ตี้กันนะฮะคุณพักก็ถอดเสื้อไปเลยค่ะเวันนี้นะครับเราจะไปกันที่ฮัตทากันครับก็จะมีความแตกต่างจากดูไบสักนิดหนึ่งจะมีความเป็นธรรมชาติซะมากกว่าก็เช็คเอาท์เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะไปฮัตทากับเจครับขึ้นรถเรียบร้อยครับพร้อมออกเดินทางขับรถออกจากดูไบประมาณชั่วโมงครึ่งครับวิวข้างทางคือสวยมากจริงๆทะเลทรายภูเขานะครับแล้วก็เริ่มมีต้นไม้มีธรรมชาติอะไรอย่างงี้มาถึงที่โรงแรมของเราเรียบร้อยครับเราจะมาพักกันที่ฮัตทาฟอร์ดโฮเทลครับ And we arrived at a really nice hotel with a really nice place to come and relax really peaceful place บรรยากาศโรงแรมคือสวยมากแล้วก็ร่มรื่นมากค่ะห้องพักของเราแบบชิลมากจริงๆเปิดประตูออกไปพระอาทิตย์กําลังจะตกสวยมากๆครับแล้วก็มีน้องแมวตรงนี้ด้วยนะครับน่ารักมากเลยวันนี้เราก็ต้องไปพักผ่อนกันก่อนนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปพายเรือคายักที่ฮัตทาค่ะยังไงเจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ตื่นเช้ามาที่ฮัตทาอากาศดีมากๆพวกเราก็เลยจะมาปิกนิกกันแต่เช้าเลยครับซึ่งก็อยู่ภายในโรงแรมจากฮัตทาฟอร์ดอันนี้แหละค่ะ Headed out onto the greenery beautiful picnic and we just sat there chilled enjoyed a drink hot food dessertsนั่งกันไปสักพักนะครับมินก็บอกว่าฉันจะต้องไปอาบน้ำใหม่นะคะเปลี่ยนชุดค่ะ Min had to get ready for kayak another change outfit so that she has a new outfit ผู้หญิงอย่างเรานะคะต้องใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวชนีค่ะความชนีชนีต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะบ๊ายบายเสีย Ready for kayak ปล่อยให้2คนเขาอยู่ด้วยกันละกันค่ะเนาะสวีทสวีทกันไป You want more cakeYes please ตัดเค้กแบ่งให้เราด้วยน่ารักมากเลยพอทานทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็นอนเล่นกันชิลกันชมบรรยากาศที่ร่มรื่นนะฮะพอนอนเล่นไปสักพักผมก็นึกขึ้นมาได้ครับว่าโรงแรมนี้เขาบอกว่าเขามีสวนสัตว์เล็กๆ Lots of goats really cute area ดูแพะดูแกะกันฮะ They're so cute แล้วฝูงแกะก็แบบมาเต็มไปหมดเขาสื่อสารกันรู้เรื่องอ่ะ So we just play with those for a little bit try to feed them so cuteน้องๆก็คงงงว่าแบบอ้าวมาแล้วไหนอาหารอาหารก็ไม่มีหลอกนี่ว่าดูน้องๆเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเพราะว่าเราจะไปคายักกันครับถึงเวลาไปคายักกันครับจากโรงแรมก็ขับรถประมาณแค่10นาทีเท่านั้น Beautiful lake surrounded by mountainsก็มีคายักให้เลือกหลายประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นนั่ง2คนนั่งคนเดียวหรือว่ามาเป็นกรุ๊ปก็มีให้เลือกหมดเลย2คนนั้นเขาก็ดูเหมือนนัดกันมาแล้วว่าเขาจะนั่งด้วยกัน2คนฉันก็เลยเดี่ยวก็ได้เงาเงาไปนะครับใส่ชูชีพเรียบร้อยก็พร้อมครับโหบรรยากาศคือสวยมากจริงๆครับ The views are just so incredibleฉันก็เห็นว่าอู้ตรงนั้นว่ามันสวยมากเลยฉันก็เลยพายไปคนเดียวมิ้นหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วก็เข้าใจว่าพวกเขาจะต้องตามฉันมาสิแล้วก็หันไปก็ไม่เจอใครเลยค่ะคือเคว้งคว้างมากตอนนั้นหายไม่เจอฮะอยู่ๆก็หายตัวไปไหนก็ไม่รู้ 5:30 right now Not joking it was probably I think 45 minutes to 1 hour we could not find Min มือถือก็ไม่ได้เอามาจะโทรหาก็โทรไม่ได้ฉันก็พายวนอยู่ตรงนั้นนะฮะ Mint Mint And then we were like Mint Mint Where are you We had no idea Where is Mint Mint ไม่มีเสียงตอบรับเลย Okay this is scary now the sun is setting you know it's gonna be dark how are we gonna find her Left or right Check right เราก็พายไปเรื่อยๆนะครับตามที่เจคบอกว่าควรไปทางขวาก็พ
ายกันสักพักและแล้วก็ได้เจอกันนะคะนางก็ตะโกนเรียกมินอยู่ท่ามกลางหุบเขาแก We worried about you you know like where have you been ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาก็ตามหาฉันเพราะฉันก็ตามหาเขา So we finished the kayak ก็ถึงเวลากลับครับI feel like my time is coming to an end. เจกเนี่ยจะต้องกลับแล้วค่ะทุกคนค่ะเศร้าเหลือเกิน Feel like I'm not ready to go yet. เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ดูไบกันไปดูโชว์น้ำพุกันครับที่ดูไบมอลล์ก็ขับรถกลับไปที่ดูไบครับก็มาถึงที่ดูไบมอลล์แล้วนะฮะก็เป็นวันสุดท้ายเราก็เลยมาที่ดูไบมอลล์กัน We're ending the trip now. Well, I'm ending my trip, which is really sad. I've had a really amazing time. I feel like I've done so much. ไม่รู้สิเรารู้สึกว่าการมีเขาอยู่ด้วยในทริปนี้มันก็สนุกดีค่ะที่เราเขาก็โอเคมากเลยเฟรนด์ลี่มากเลยถอนหายใจใจหายอ่ะไม่คิดว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วขนาดนี้thanks to Park and Mint especially for inviting me on so many amazing trips which I never would have done by myself ก็ดีใจนะครับที่เข้ามาจอยทริปกับเราดีใจที่เราได้รู้จักกันครับก็หวังว่ากลับไทยไปมาเจอกันอีกครับขอบคุณเจคที่ตัดสินใจมาจอยกับเรานะคะทำให้ทริปนี้ของเราคือสนุกมากๆเลย but I'm so sad you know like I met these guys andWe just had the best time. Like, I can't wait to come back to Thailand to see them, hang out. Yeah, I'm definitely gonna be back to Bangkok. For me, it's like my second home. Yeah, I'm gonna miss you guys. Thanks for inviting me and speak soon. Bye. วันนี้เราก็มาอยู่กันที่อาบูดาบีแล้วนะครับย้ายมาโรงแรมใหม่ด้วยเป็นโรงแรม5ดาวที่อยู่กลางทะเลทรายแบบจริงๆเสียใจอ่ะเจคน่าจะมาด้วยพอเข้ามาในล็อบบี้แบบโหบรรยากาศสวยมากครับแล้วก็มีน้องนกฟาลคอนมาต้อนรับด้วยนะฮะเป็นโรงแรมที่แบบเราไม่อยากออกไปไหนจริงๆอย่างอยู่ที่นี่ฮะห้องสวยมากผมก็ไปที่เตียงเลยครับแบบขอนอนไม่อยากไปไหนแล้วอยากอยู่แต่ที่นี่โอ้ยเตียงนุ่มจังเลยแพลนของเราอะค่ะจะต้องไปมัสยิดแล้วก็ไปที่ Ferrari World ใช่ไหมคะแต่คุณพาร์คเนี่ยเขาดูเขาไม่อยากไปคุณพี่เดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปมัสยิดกันนะคะปีที่แล้วเคยไปแล้วเออก็ไปอยากไปอีกอยากได้รูปอีกขอสักวันที่แบบอยู่แต่โรงแรมไม่ได้หรอน้องก็ไปกับตากล้องเนี่ยเขาถ่ายให้ไหมทำไมไม่อยากไปอ่ะถามจริงเขาก็ดูแบบเศร้าลงอ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือไม่มีเจคแล้วก็เลยไม่สนุกอย่างเงี้ยหรอมันเหนื่อยมันร้อนดูแสงแดดดีแล้วเจคก็ไม่ได้อยู่ด้วยมันไม่น่าสนุกป่ะไปอันนั้นเสร็จใช่ไหมมันจะใกล้ Ferrari World ด้วยคุณพี่คราวที่แล้วเราไม่ได้ไป Ferrari World นี่หว่าซึ่ง Ferrari World เนี่ยเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยไปครับควรไปควรไปให้หมดไปค่ะเปลี่ยนอาบน้ำลากคุณพาไปเลยค่ะต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าเราจะมาอยู่นี้ไม่ได้เร็วๆเลยโอเคๆก็โอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมตัวไปมัสยิดแล้วก็ไป Ferrari World กันครับถึงแม้ไม่มีเจก็มีฉันแทนกันได้ปะวะเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ไปที่มัสยิดครับเป็นมัสยิดที่มีชื่อเสียงมากๆครับใครที่มาอาบูดาบีเนี่ยก็จะต้องมาที่มัสยิดนี้ริฮันน่าก็เคยมาที่นี่นะคะบอกเลยเป็นสถานที่ที่สวยมากศักดิ์สิทธิ์มากสวยงามอ่ะตกแต่งสวยงามมีแบบอัญมณีต่างๆนะคะเราก็อยู่ที่มัสยิดสักพักนึงเลยค่ะเพราะว่าสวยงามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอการเล่นสนุกสนานมัสยิดเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปกันต่อที่ Ferrari World โอ้ใหญ่มากมากใหญ่โตอลังการมากจริงๆท่ามกลางแบบอาบูดาบีใหญ่แก่ถ้าเกิดมองไกลๆเหมือนแบบเหมือนเป็นยานอวกาศอะเข้าไปนะคะอย่างแรกที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นรถ Ferrari ตั้งแต่แบบ F1 รุ่นแรกๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีโชว์ให้เห็นเลยใครที่ชอบ Ferrari ชอบรถเนี่ยต้องมาที่นี่เลยฮะแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นชาเลนจ์ให้เราเปลี่ยนยางรถครับซึ่งในชีวิตเนี่ยไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยฮะยกมืออาสาสมัครเฮ้ยเขามีกิจกรรมด้วยอ่ะเป็นการแบบเปลี่ยนล้อรถ F1 อย่างเงี้ยเหมือนตอนแข่งเทิร์น Over here we've got our team from Thailand let's go around the bus okay now we're gonna see which country is faster คู่แข่งของเราจะเป็นบราซิลครับแต่ฝ่ายนั้นน่ะเขาไม่มีผู้หญิงเลยนะฉันเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวสู้ค่ะเฮ้ยล้อทำไมอยู่ไกลจัง There is a way to keep that on. Don't
แพ้ไปในรอบแรกเพราะว่ายางมันแบบอยู่ไกลอ่ะรู้อย่างนี้เราก็เอายางมาอยู่ใกล้ๆไม่ดีกว่าหรอเกมที่2เราก็เลยเอาล้อมาไว้ข้างๆตัวเรานะครับเตรียมล้อรถเนี่ยมาไว้ใกล้ๆครั้งนี้เราจะต้องชนะนี่คือความหวังของคนไทยนะครับโยนเลยครับแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่เลยครับที่วางข้างๆเราเราก็เลยชนะไปค่ะทีนี้ในเมื่อมันเสมอกันก็เป็นรอบตัดสินครับพังไปมอเตอร์ไซค์ไม่ลงล็อกก็เลยแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นอะไรที่สนุกมากครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเปลี่ยนล้อรถ F1 น่ะตาพี่เล่นอะไรต่อดีแล้วคุณพังนะคะก็เจอรถโกคาร์ทค่ะนางก็อยากเล่นเซียวแหละหันไปดูนิดนึงมีแต่เด็กทั้งนั้นเลยค่ะจูเนียร์ค่ะรถคันเท่าเนี้ยหนูตัวใหญ่มากอ่ะก็เลยไม่ได้เล่นอันนี้เลยเพราะว่ามันสำหรับเด็กหนูเล่นไม่ได้ค่ะลูกสิ่งที่เหมาะกับหนูคือนู่นตามฉันมาเดี๋ยวฉันพาไปอยากเล่นนักอยากเล่นนักน้องจัดให้พี่มันน่ากลัวเกินอลังการเฮ้ยตามมาเราก็เดินเข้าไปแบบขอดูของจริงก่อนนะถ้าแบบมันน่ากลัวเราไม่เล่นนะอะไรเงี้ยไปดูปั๊บคุณพาไม่เอาเลยเขาอ่อนมันน่ากลัวมากนะมันลงแบบก็ปล่อยคุณพาเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูว่าฉันจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องไปค่ะออกมาก็หัวฟู1นาทีกว่านี่แหละค่ะทำเลยแล้วทำเร็วมากมันเร็วเกินที่มนุษย์จะหลับได้อ่ะเธอบอกแล้วดีแล้วเนี่ยที่เราแบบไม่ตัดสินใจขึ้นไปกับมิ้นท์ alert มากๆคือมันเหมือนแบบเราเสี่ยงตายมาแล้วเข้าใจว่ามันใครที่ชอบความตื่นเต้นลองไปดูอันนี้1นาทีคุ้มค่าจริงๆก็วันนี้ก็เสร็จกิจกรรมทุกอย่างครับถึงเวลากลับโรงแรมของเราครับตอนนี้ก็กลับมาที่โรงแรมแล้วนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกก็เลยไปนั่งเล่นชิลกันที่พูลครับคือสระว่ายน้ำสวยมากๆอ่ะแดดดีมากเราอยู่สระว่ายน้ำนะคะก็ต้องเซ็กซี่เล็กๆเบาๆนะคะคุณพระก็ถอดเสื้อไปเลยค่ะโอ้ยถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราได้อยู่ที่อาบูดาบีแล้วก็ดูไบครับทริปดูไบกับอาบูดาบีทริปนี้นะคะก็สนุกมากเลยได้ไปขี่อูฐกลางทะเลทรายกับเพื่อนๆไปขี่เจ็ตสกีกับเจคไปนั่งเฮลิคอปเตอร์ได้ไปดูดูไบแฟชั่นวีคไปคายักเป็นประสบการณ์ที่เราหาไม่ได้อีกแล้วจริงๆแบบมันมีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากมายเลยครับขอบคุณมิ้นขอบคุณปริมที่มาเป็นเพื่อนนะครับขอบคุณเจคด้วยดีใจที่เขามาร่วมทริปกับเราครับและที่สำคัญขอบคุณคนดูทุกคนนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับที่ทำให้พวกเราผลิตคลิปออกมาอีกเรื่อยๆนะครับและทริปหน้าเราจะไปกันที่ไหนอีกอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับกับคุณ Pass Diary คุณ Parks Diary in Dubai